สวัสดีค่ะคลิปนี้นำภาพต้นโมกที่ปลูกเองกำลังออกดอกช่อใหญ่ๆสวยมากๆมาให้ชมกันค่ะเรามารู้จักต้นโมกพร้อมทั้งชมดอกโมกสวยๆไปพร้อมๆกันค่ะลักษณะทั่วไปโมกเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นสูงประมาณ 5-12 เมตรผิวเปลือกสีน้ำตาลดำลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็กๆสีขาวประทั่วต้นทุกส่วนมีน้ำยางขาวแต่กิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบลักษณะใบเป็นรูปไขรีปลายใบมนแหลมโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางสีเขียวค่ะดอกออกดอกเป็นช่อสั้นๆอยู่ตามปลายกิ่งช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอกลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบมีสีขาวกลิ่นหอมเย็นโดยจะส่งกลิ่นแรงตอนค่ำมากกว่าตอนกลางวันค่ะส่วนผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ลักษณะโค้งงอเข้าหากันภายในมีขี้เรียงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะต้นโมกที่ปลูกไว้ทั้ง4ต้นยังไม่ออกผลค่ะเลยไม่มีภาพมาให้ชมค่ะการขยายพันธุ์โมกขยายพันธุ์ด้วยการตอนการเพาะเมล็ดการปักชำวิธีที่นิยมและได้ผลดีคือการเพาะเมล็ดและการปักชำค่ะประโยชน์ของต้นโมกต้นโมกมีประโยชน์มากมายนอกจากเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังปลูกทำรั้วต้นไม้บังสายตาและเพิ่มร่มเงาให้กับบ้านได้อีกด้วยในขณะเดียวกันยังสามารถนำดอกไม้สกัดกลิ่นทำเป็นน้ำอบและน้ำปรุงได้อีกด้วยที่สำคัญส่วนต่างๆของต้นโมกยังมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการป่วยได้อีกด้วยเช่นเปลือกต้นใช้แก้พิษไข้เมล็ดใช้แก้ไข้แก่นแก้โรคกรากและใช้รากช่วยขับเลือดเป็นต้นค่ะความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์เพราะโมกหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์ทั้งปวงค่ะสำหรับส่วนของดอกก็มีลักษณะสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายและยังเชื่อว่าส่วนของเปลือกต้นโมกสามารถใช้ป้องกันอิทธิฤทธิ์ของพิษสัตว์ต่างๆได้ค่ะเรามาพูดถึงต้นโมกที่เราปลูกเองกันบ้างค่ะที่บ้านปลูกต้นโมกไว้4ต้นด้วยการนำกิ่งมาปักชำครั้งแรกที่ปลูกต้นโมกได้กิ่งโมกมาปักชำเมื่อต้นโตก็ตัดแต่งกิ่งไม่ให้ต้นสูงแล้วนำกิ่งที่ได้จากการตัดนำมาชำต่อได้เพิ่มอีก3ต้นค่ะตอนนี้กำลังออกดอกพร้อมกันทั้ง4ต้นค่ะแต่ต้นที่ออกดอกช่อใหญ่และสวยมากคือต้นที่ชำในถุงแล้วรากลงดินไม่ได้ใส่กระถางค่ะทั้ง4ต้นปลูกไว้ข้างบ้านดอกหอมมากหอมเข้าไปถึงในบ้านเลยค่ะนี่คือต้นโมกต้นแรกที่นำกิ่งมาปักในกระถางค่ะออกดอกเป็นปีที่3ปีนี้ออกดอกไม่เยอะดอกก็จะเล็กหน่อยค่ะต้นนี้จะตัดกิ่งตลอดไม่ให้สูงค่ะนี่ก็อีกต้นค่ะปลูกในขวดน้ำพลาสติกค่ะต้นนี้เพิ่งปลูกหลังสุดออกดอกปีนี้ปีแรกค่ะในจำนวนต้นโมกทั้ง4ต้นที่ออกดอกพร้อมกันต้นนี้คือต้นที่ดอกสวยช่อใหญ่ที่สุดค่ะเอากิ่งมาปักชำในถุงและวางไว้บนดินยังไม่ได้ใส่กระถางรากคงลงดินนานแล้วต้นเลยโตสมบูรณ์มากค่ะมาเห็นดอกโมกตอนที่เป็นดอกตูมหลายวันแล้วค่ะเฝ้ารอดูว่าเมื่อไหร่จะบานค่ะถ่ายคลิปเก็บไว้เยอะเพราะดอกสวยมากทุกมุมทุกเวลาค่ะหลังจากที่ถ่ายคลิปดอกตูมมา1วันต่อมาในช่วงบ่าย
ดอกโมกก็บานค่ะเลยถ่ายภาพเก็บไว้ทั้งตอนเช้าตอนบ่ายและตอนค่ำค่ะต้นโมกต้นนี้ออกดอกเยอะมากเกือบทุกกิ่งเลยค่ะบานเต็มต้นสวยมากๆค่ะดอกก็ใหญ่กว่าต้นอื่นๆค่ะถ่ายภาพมาให้ดูหลายๆมุมค่ะภาพนี้ถ่ายตอนเย็นสีจะไม่ค่อยสวยค่ะภาพนี้มาถ่ายตอนเช้าได้ฟังเสียงนกร้องด้วยค่ะภาพนี้ถ่ายตอน6โมงกว่าค่ะแสงเริ่มน้อยแล้วค่ะแต่ดอกโมกจะหอมมากค่ะมาดูทุกวันชอบมากเพลินมากค่ะภาพนี้ถ่ายตอนค่ำสีจะแปลกตาหน่อยนะคะดูสวยไปอีกแบบค่ะมาถ่ายภาพใกล้ๆดอกโมกหอมมากค่ะแต่ละช่อดอกเยอะมากค่ะถ่ายคลิปไว้หลายๆมุมสวยทุกมุมชอบมากๆค่ะออกดอกช่อใหญ่เกือบทุกกิ่งเลยค่ะมาถ่ายคลิปตอนเช้าได้กลิ่นดอกโมกหอมสดชื่นมากค่ะได้ยินเสียงนกร้องด้วยบรรยากาศดีมากค่ะดอกโมกบานสีขาวเกือบทั้งต้นเลยค่ะดอกโมกบานอยู่ได้ประมาณ2วันก็ร่วงค่ะนี่คือดอกโมกที่ร่วงค่ะมาดูในตอนเช้าค่ะเพิ่งจะร่วงใหม่ๆดอกยังสดสวยอยู่เลยค่ะดอกร่วงเยอะมากค่ะในช่อเดียวกันดอกโมกไม่ได้ร่วงพร้อมกันทั้งหมดนะคะดอกโมกในช่อเดียวกันมีทั้งดอกตูมดอกบานดอกที่บานแล้วก็ไม่ได้ร่วงพร้อมกันทั้งหมดค่ะมาดูตอนเที่ยงดอกโมกที่บานแล้วแต่ไม่ร่วงก็จะเหี่ยวเปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะหลังจากนั้นดอกตูมที่ยังเหลืออยู่ก็ทยอยบานเรื่อยๆเราคิดว่าคงจบรอบการออกดอกครั้งนี้แล้วคงไม่ออกดอกช่อใหม่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ยังรดน้ำทุกวันค่ะ3สัปดาห์ต่อมาก็เห็นต้นโมกต้นนี้ออกดอกตูมเต็มช่ออีกแล้วค่ะออกดอกติดต่อกันเลยค่ะคลิปนี้ใช้เวลาเก็บภาพอยู่หลายวันเหมือนกันค่ะถ่ายคลิปเก็บภาพไปเยอะเลยค่ะต้นโมกเป็นไม้มงคลดอกสวยกลิ่นหอมมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาปลูกง่ายมากๆแค่เอากิ่งมาปักก็ติดแล้วค่ะใครชอบหามาปลูกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ